เราไปต่อกันที่ความคืบหน้าทางวิทยาศาสตร์นะคะที่ตอนนี้เราจะสามารถตรวจสอบว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคพาร์กินสันหรือไม่ผ่านการตรวจสอบผ่านดวงตาค่ะทีมวิจัยของสถาบันจกักษุวิทยาของมหาวิทยาลัยคอลเตจลอนดอนค้นพบว่าการตรวจความเปลี่ยนแปลงที่จอประสาทต,ตาจะมีส่วนอย่างมากในการช่วยชี้เบาะแสว่าผู้ที่รับการตรวจนั้นมีแนวโน้มเป็นโรคพาร์กินสันอย่างรุนแรงหรือเปล่าก่อนจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในสมองได้ค่ะ การตรวจด,ดวงตาเพื่อหาเบาะแสของการเกิดอาการเบื้องต้นของพาร์กินสันนั้นเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรมากมายโดยดรเอดูอาร์โดนอมังโดหนึ่งในแกนนําทีมวิจัยยืนยันว่าเพียงแค่ใช้เทคนิคการตรวจตาแบบพื้นฐานของจกักษุแพทย์ก็จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจอประสาทตาก็เพียงพอแล้วในการหาเบาะแสของโรคพาร์กินสันค่ะและทําให้การรักษาแต่นนเนิ่นมีประสิทธิผลมากขึ้นในการยับยั้งการเกิดอาการของโรคนี้ในอนาคตได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าการตรวจจอประสาทตานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการคาดการของโรคแต่ไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้อย่างเด็ดขาดจนกว่าจะมีการตรวจสอบที่แรกกลุ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการชี้ขาดว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นพาร์กินสันหรือไม่นอกจากนี้ยังอยู่ในขั้นทดลองกับหนูเท่านั้นเองนะคะและต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะนํามาทดสอบในมนุษย์ได้ ัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันประมาณ1ใน500คนของประชากรโลกและถือเป็นโรคที่มีความผิดปกติของระบบประสาทที่เกิดขึ้นกับมนุษย์มากที่สุดเป็นอันดับสองด้วยค่ะ